วันนี้วันศีลพี่น้องศีลดับมื้อเดือนดับเนาะข้าพเจ้ากะเกี่ยมเครื่องจะไปสู้รดน้ําเนาะก่อนจะไปเบิ่งนํากันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนจะไปสู้รดน้ําก็มาเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะนี่ข้าพเจ้าจะเริ่มกะเกี่ยมน้ํามนต์หรือว่ากะเกี่ยมน้ําสะอาดใส่คุเพื่อจะเฮ็ดน้ำมนต์ไปให้สัตว์ทูบรรสุดสุรน้ำกะเกียมน้ำแล้วเขาก็จะมีส่วนประกอบใส่น้ำนี้เนาะนี่มันจะมีหมากสมป้อยเนาะนี่หมากสมป้อยที่ข้าพเจ้าจี้มาใส่เนาะส่วนประกอบนี่มาเบิ่งนำกันพี่น้องนี่ข้าพเจ้าจะได้เอาจี้หมากสมป้อยใส่แล้วก็กะเกี่ยมไฟเป็นไฟมงคลเป็นสายยาวๆเพื่อจะไปอ้อมโอหรือว่าอ้อมตัวเฮาหรือว่าเฮาจับก็ได้นอนแล้วให้ศัตรูพ้นสุดนะนี่จะมีว่านได้ครับเจ้านะมาซอยใส่น้ําหั่นเนาะแล้วก็มีใบว่านซนได้แล้วก็มีเทียนได้พี่น้องเทียนนี่จะมาเทคใส่ศอกแล้วก็ตัดแล้วก็เอามาเวียนหัวแล้วก็ตัดเอามาเนาะมาโฮมใส่กันแล้วก็มาให้สัตว์ทุกคนสูตรนี่เป็นแบบนี้เนาะเนาะมีจักคนก็แทกใส่จักคนแล้วก็เอามากะเกี่ยมให้สัตว์ทุกคนสูตรเนาะนี่มาฮอดบัดแล้วก็นบลง2เทื่อ3เทื่อเนาะฮอดขั้นตอนสัตว์ทุกคนสิสูตรแล้วนี่น่ะเนาะฝ่ายนี่ก็หนึ่งก็ใส่มัดใส่ลวดพุ่นได้ปกติก็เราจะได้จับฝ่ายนี่แหละแต่ว่าสัตว์พุ่นก็ว่าบดจับก็ได้เนาะมันก็สูดแหละเริ่มเข้าพิธีละมันก็เริ่มสูดเนาะเข้าพิธีกรรมแล้วแต่ว่าตรงนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่น้องเนาะเราฝันบดีบ่หรือว่าเห็นแนวที่บดีเราก็อยากไปสูดสำหรับสะสางร่างจิตใจเนาะไปสูดเสียเคาะรอน้ำเพิ่นว่าแหละพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะผู้ใดก็มีความเชื่ออยากเฮ็ดแล้วก็ให้สบายใจแล้วก็เฮ็ดเนาะผู้ใดบ่เชื่อแล้วก็บ่เฮ็ดแล้วก็บ่เป็นหยังเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่น้องสมมุติเพิ่นก็จะเริ่มสูดแล้วเนาะสูดไปตามบทคาถาคนนี้สูตรถือว่าจบแล้วคนก็จะเอาน้ำมนต์น้ำที่เป็นสูตรแล้วเทียนยอดใส่จุดเทียนทั้งแทกกระสอบคิงแทกหัวจุดไปต่อคนก็สูตรสูตรแล้วแล้วก็จะเอาน้ำฟิตใส่เฮาฟิตใส่รถใส่เฮาได้เอามาฟิตใส่ยาวใส่เงินได้ขนาดเนาะเอาการสุรน้ำกับมหันต์นี่ก็สิมุดเพียงเท่านี้ขอกับใจ